น้องคะกลับมาก็จะดีกดไลค์ฝากติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำในเด้อค่ะเด้อฝากช่องแซ่บสัมปีสัมปุยในเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้จะพาพี่น้องมาเที่ยวอันตลาดค่ะที่มาจ่ายตลาดซื้อกับข้าวอยากกินแกงหัวปีค่ะมีฮอดเห็ดฮอดเห็ดเผาะเห็ดเผาะแบบนี้มาซื้อกับทำกับทำมะขามันเงินผักมาซื้อหัวปีได้หัวปีได้มาเยอะค่ะตลาดสวยแล้วค่ะมื้อเนี่ยเอาแวะซื้อเอาดอกไม้ไปไหว้พระพร้อมนะได้สาธุได้ไหว้พระได้ขายดีๆมาฮอดกับเบิ่งดูเบิ่งโฟแมนเบิ่งน้องโฟแมนดีใจหลายพ่อบ้านเพิ่นอาบน้ำให้ค่ะเบิ่งคิดฟ้องเฮาป้าเปาะป้าป้านลามเจ้าของไว้นะคะพอเบิ่งทั้งดีใจว่าไปยังใดมั้งได้คือบ่สวนโฟแมนนำแน่เหมือนซั่นว่าปกติเป็นจังซี่ล่ะค่ะรอต้อนรับเสมอสัตว์ผู้น่ารักเนี่ยค่ะเบิ่งเวลาพี่แกงหัวปีค่ะพี่น้องหั่นหัวปีก่อนนะคะเนาะหั่นหัวปีให้มันเป็นพอดีกินนะคะพี่น้องค่ะเฮาพอดีเนี่ยค่ะเอามาแช่น้ําเฮาบีบหมักหนาวกับเกลือใส่ก่อนเด้อค่ะน้ําก่อนแช่หัวปีเฮ็ดให้หัวปีเฮาบ่ดําแล้วก็มาเด็ดบักอีตู้ค่ะพี่น้องแมงลักเนี่ยค่ะการเด็ดแมงลักให้หอมก็คือเอามือเนี่ยค่ะดึงเอาปรุงก็บ่มีหยังหลายหรอกค่ะก็มีพริกมีกระชายมีหัวหอมกระเทียมค่ะแล้วก็มีตะไคร้ค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งมาแต่ตลาดเฮาบ่ได้เก็บฝ้าวหลายหิวข้าวเด้พี่น้องฝ้าวเฮ็ดสิกินข้าวเช้าเนี่ยค่ะบ่ได้กินข้าวเช้าได้หั่นกระชายค่ะพี่น้องหั่นกระชายแล้วก็เอามาโขกเนาะค่ะเนาะโขกกับหมักพริกนี่แหละค่ะพริกหอมกระเทียมเนี่ยค่ะบ่ขาดค่ะโขกใส่กันเลยค่ะพี่น้องพริกหอมกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้หั่นฝอยเด้อค่ะได้โขกรวมกันเลยค่ะพี่น้องโขกคือจังเฮาสิโขกพริกแกงนี่ล่ะค่ะใบมะกรูดก็ฉีกเอาก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะใบมะกรูดก็ฉีกได้คือกันแล้วเฮาก็มาหั่นเฮาก็มาโขกค่ะโขกบ่ต้องเอาละเอียดหลายเด้อค่ะเอาพอหยาบๆนี่ละโขกให้มันนั่นสักพักนึงกะว่ามันพอหยาบๆเนี่ยเพราะมันก็ต้องบ่ถ้าโขกละเอียดหลายมันบ่แม่นสูตรของมันเด้อพี่น้องถ้าโขกละเอียดหลายเพิ่นปัดว่าโอ้ยสิกินหยังคนผู้เฒ่าบ้านเฮาเพิ่นมักย่ําเนาะแล้วค่ะเอาใส่มะเขือเทศค่ะพี่น้องดับเพื่อให้มันสมจักหน่อยเนาะค่ะเนาะใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็ตําคือเฮาตําปลาบองเด้อค่ะพี่น้องตําคู่กับข้าวกันแล้วก็เอาน้ําปลาใส่ค่ะน้ําปลาก็น้ําปลาเฮาเองนี่แหละค่ะพี่น้องน้ําปลาน้องต้นข้าวนี่ถ้าเฮ็ดขายก็สิใส่ผงนัวน้ำจักหน่อยก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของเฮาเฮ็ดกินเองเนาะลางมื้อเฮาก็ใส่ลางมื้อเฮาก็บ่ใส่ดอกค่ะเพราะว่าเฮาเนาะบ่ค่อยกินเฮามาข้างหม้อน้ำค่ะต้มน้ำเพราะมันไผจอดๆขึ้นล่ะพี่น้องไผจอดๆขึ้นเนี่ยเฮาก็เอาพริกที่เฮาพริกแกงที่เฮาโขกเมื่อกี้เนี่ยค่ะเอามาใส่ต้มให้มันเดือดเด้อค่ะให้มันกินหอมแล้วค่อยเอาหัวปีที่เฮาหั่นไว้น่ะค่ะเอามาใส่ลงไปแล้วเฮาก็ต้มหัวปีสักพักนึงค่ะประมาณ5นาทีแล้วค่ะต้มจัก5นาทีเอาเกลือใส่จักหน่อยพี่น้องค่ะเกลือใส่มันสิแซ่บอย่าให้เค็มเกลือจางปลาแดกให้เค็มเกลือพอดีปลาล่านะคะนี่พอมันเดือดจักหน่อยเฮาก็ค่อยเอาอันแคบหมูมาลงพี่น้องเฮาเบิ่งสงเบิ่งกันเฮาเบิ่งๆล่ะค่ะกะว่าหัวปีเฮาสลดลงนะค่ะเฮาก็ค่อยเอาแคบหมูมาลงค่ะพี่น้องแคบหมูเฮาก็มีขายเด้อค่ะนี่50บาทพี่น้องเนี่ยเบิ่งได้ตังหลวงตังหลายกรอบดีซําเด้แคบหมูเฮาถุง50บาทบ่ทันได้เอาไม่เบิ่งมันขายหลายอย่างมันคิดก็บ่ออกหลายอย่างก็ได้นี่แคบหมูเฮาก็มีแคบหมูเฮาเองค่ะพี่น้องค่ะเอากินมื้อเนี่ยแกงหัวปีใส่แคบหมูกากหมูบ้านเฮาละจ้ะแล้วก็อึดไว้ก่อนอึดหรือปิดฝาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เปิดเผยเคยขึ้นมาดูว่าแคบหมูเฮาละอันนั้นได้หยังยุบได้หยังคันยุบแล้วเฮาก็ใส่แมงลักเลยค่ะนี่แมงลักใส่เข้าไปหอมห่วยห่วยเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้หิวข้าวบ่ค่ะพี่น้องโอ้หอมแมงลักหอมห่วยห่วยเลยค่ะมาอีกตัวเดี๋ยวแล้วเฮาก็คนปุ๊บอึบไว้อีกแป๊บนึงค่ะอึบไว้จะครึ่งนาทีแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็เคยออกมาดูว่าเปิดปุ๊บหอมห่วยเสร็จแล้วไอ้ทวนน่ะปิดแก๊สเลยค่ะทีนี้ปิดแก๊สเลยหรือว่าก็ยกลงจากเตาตักเสิร์ฟค่ะเฮาเอาตะแคบแห้งเฮามักมันแซ่บค่ะพี่น้องแคบหมูนี่พอเอาไปต้มใส่หัวปีนี่จะแม่นมันแซ่บพี่น้องเอ้ยมันเป็นหนุบหนุบหนับหนับได้แคบหมูเขาเนี่ยแคบหมูเขาเฮ็ดมือต่อมือเนาะค่ะนะเอาไปตักเสิร์ฟด้วยค่ะพี่น้อง
กินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้เด้อกินแซ่บคือกันค่ะมันก็สิออกรสแซ่บหวานหวานหวานหัวปีเนาะกันเนาะหอมหอมแคบหมูหอมมากี่ตู้ค่ะเครื่องเทศหลายเด้ของเขาพูดอ่ะพี่น้องเบิ่งเฮ้ยมาแม่เข่าเด้เข่ามาแม่ค่ะพี่น้องค่ะมาสวดน้ำมันห่อนกรอกรสค่ะพี่น้องค่ะแซ่บแซ่บน้ำกันค่ะโอ้ยอยากให้พี่น้องได้ซิมน้ำเนาะค่ะเนาะมาจ้าของแซ่บอยู่ภูมักค่ะ